ต้นว่าสถาบันครอบครัวครับโรงเรียนและสถานศาสนสถานเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่าไปยุ่งตอนนี้เรากำลังจะไปทะลวงเข้าไปในครอบครัวคนครับทำให้คนไม่รู้จักว่าความกตัญญูลูกคุณคืออะไรเราทะลวงไปในโรงเรียนการเมืองทะลวงไปในระบบศาสนาครับมันก็จะพังทั้งระนาดตอนลูกเราเล็กๆเราต้องปากเปียกปากแฉะอันนี้ดีนะอันนี้ไม่ดีนะลูกนั่นเขาเรียกปากเปียกปากแฉะเปิดปากให้เยอะแต่พอก็โตขึ้นเราต้องปิดปากลงครับเปิดหูเปิดตาให้มากนี่เรื่องจริงเปิดหูฟังก็คุยอะไรกันอะไรที่เราคิดคุยแล้วเราควรจะคุยกับลูกได้ก็เข้าไปเกี่ยวข้องมองพฤติกรรมบางเรื่องมันเริ่มแปลกไปต้องรีบเข้าไปตรงนี้สำคัญครับปัญหาคือตอนนี้เราก็ต้องปิดตาต้องปิดหูต้องปิดปากต่างคนต่างอยู่อันนี้ไม่ได้ครับครับเราจะเจอความทุกข์สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวนะครับวันนี้วันพุธที่21 มิถุนายน 66นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อาคารรัฐสภาครับไม่ได้มาติดตามประเด็นการเมืองแต่อย่างใดแต่พามาพูดคุยกันในประเด็นสังคมครับอย่างที่หลายท่านทราบช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีกระแสข่าวเรื่องของเยาวชนรายนึงนะครับที่เธอไปเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็ต้องคดีหลายคดีด้วยกันล่าสุดก็มีกรณีพิพาทกับโรงเรียนที่เธอสังกัดอยู่และจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังดูเหมือนกับว่าจะไม่มีทางออกนะครับว่าจะดําเนินการกันอย่างไรเรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางครับมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามหลายคนเห็นตรงกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงยอดของปัญหาเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าอย่างที่เราทราบสภาพสังคมในปัจจุบันทุกคนอยู่กับสื่อสังคมออนไลน์สามารถเข้าถึงคนหมู่มากได้ผ่านปลายนิ้วผ่านโทรศัพท์ของตนเองทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงสามารถพูดสิ่งที่ตนคิดออกมาในสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆได้ทุกคนก็เลยตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพนะครับชื่นชอบชื่นชมแล้วก็เลือกที่จะแสดงความเป็นตัวตนออกมาจนหลายครั้งเนี่ยก็ละเลยการที่จะอยู่ร่วมกับคนรอบข้างไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดปัญหาครับทั้งในระดับครอบครัวระดับโรงเรียนลามจนถึงระดับสังคมเราได้ยินเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ที่มีปัญหากับลูกๆที่บ้านอย่างต่อเนื่องเราได้ยินเรื่องของเด็กๆบูลลี่กันในโรงเรียนต่างๆมากมายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยพาผู้ชมมาพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งท่านก็เป็นผู้ที่ทำงานอยู่กับเด็กและเยาวชนมาต่อเนื่องหลาย10ปีแล้วนะครับว่าเราควรจะต้องมีคำแนะนำหรือว่าทางออกที่สร้างสรรค์อย่างไรที่จะทำให้ทุกคนนั้นสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุขนะครับวันนี้พาผู้ชมมาสนทนากันกับคุณวรพ ตังคณานุรักษ์สมาชิกวุฒิสภาหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อของครูหยุยเลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กนะครับผมนั่งอยู่กับครูหยุยตรงนี้แล้วสวัสดีครับครูหยุยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเอาภาพรวมที่ทุกคนเห็นตอนนี้กันนะครับครูหยุยหลายคนบอกว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ในสายตาคุณครูที่ทำงานกับเด็กมาตลอดมองเด็กยุคนี้เป็นยังไงบ้างครับเขามีจุดเด่นจุดด้อยหรือว่ามีอะไรที่เราควรจะต้องพูดถึงบ้างครับว่าไปแล้วก็คงเปลี่ยนไปตามที่เราเห็นอะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วมากไอการที่โลกมันเปลี่ยนเร็วเนี่ยพฤติกรรมของเด็กๆเขาก็เปลี่ยนเร็วครับโดยสรุปก็คือว่าเขาจะเป็นกลุ่มคนที่รู้มากคำว่ารู้มากไม่ใช่หมายถึงรู้ลึกนะรู้มากรู้เรื่องมากเพราะเขาเรียนรู้จากไอสื่อสารออนไลน์นี่หนักมากเขาจะรู้ในเรื่องที่หลายเรื่องเราก็ไม่รู้ใช่ครับใช่ไหมครับพอรู้มากเนี่ยเขาเรียกว่าพอรู้มากพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนไปตามความรู้ที่มากขึ้นนะครับขณะเดียวกันเนี่ยสังคมครอบครัวสังคมโรงเรียนเนี่ยหรือสังคมทั่วไปเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเมื่อเขารู้มากเขาอยู่กับสิ่งนี้ได้เราก็ไม่ต้องห่วงเขามากนักจะเป็นแน่นจริงนะดีกว่าไปติดยาอยู่กับมือถืออย่างเนี้ยมันก็เลยกลายว่าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่มากขึ้นเขาก็มีโลกของตัวเองครับแม้ทั้งในกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็มีโลกของแต่ละคนด้วยนะซึ่งไม่เหมือนกันนั้นมันก็เลยจะกลายเป็นคนที่รู้มากแต่จะดิบจะดิบคำว่าดิบก็คือว่าจะทำอะไรก็ได้จะนึกจะโพ่งก็โพ่งนึกจะตะโกนก็ตะโกนนึกจะด่าก็ด่าอะไรนะนึกจะชอบก็ไปอะไรอย่างนี้นะฮะมันเป็นโลกของตัวเองสูงเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแม้ทั้งเด็กในมูลที่ถ้าเทียบจากการดูแลมาตั้งแต่ปี2520กว่ามาเรื่อยปัจจุบันเนี่ยเด็กที่เข้ามาก็เปลี่ยนพฤติกรรมก็เปลี่ยนไม่ได้เหมือนเด็กถ้าพูดสมัยก่อนเด็กสมัยก่อนเป็นใสๆใสๆ
แล้วก็พร้อมจะเรียนรู้แต่สมัยนี้มาเนี่ยมาพร้อมกับความที่ว่าเราเป็นตัวเราเองเราไม่ต้องฟังใครก็ได้จะเป็นงี้จริงมันเป็นทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียด้วยใช่ไหมครับพฤติกรรมที่เป็นอยู่ในขณะนี้มันคือที่ว่าเราเป็นผู้ใหญ่ปรับตัวได้แค่ไหนใช่ไหมครับถ้าเราอยู่ในโลกแบบนี้ด้วยหมายถึงว่าเราก็ดูมือถือด้วยแต่บางทีว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่ดูมือถือมันดูคนละมุมกับเด็กเนี่ยเราก็มีมือถือดูซีรีส์ดูมือถือคนในเรื่องที่เราอยากจะค้นเราก็มีโลกของเราเหมือนกันแต่ว่าโลกของเด็กก็เป็นโลกอีกใบหนึ่งเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยปรับตัวเราเป็นผู้ใหญ่เราไม่ค่อยปรับตัวเหมือนกันพอเราไม่ค่อยปรับตัวเนี่ยเราก็คุ้นชินกับวิธีแบบเดิมๆใช่ไหมครับครับไอ้การคุ้นชินแบบเดิมๆมันก็เลยทำให้เราปะทะกับเขาได้เร็วได้แรงนะครับแล้วพอปะทะกันรุนแรงเนี่ยเราก็เคยชินกับการแช่อำนาจแบบเราเหมือนกันต้องพูดในครอบครัวนะเราก็เริ่มตวาดลูกลูกก็ตวาดเราต่างคนมาถึงบ้านก็ไม่คุยกันมันก็มีโลกของแต่ละคนใช่ไหมครับแต่เราก็ยังมีอำนาจเหนือเขาคือเราเป็นคนให้เงินเขาครับเขาก็ยังรู้สึกว่าเขายังต้องพึ่งพาเราเขายังต้องยอมเราบางเรื่องแต่เมื่อไหร่ที่เขาพึ่งตัวเองได้เนี่ยเขาจะหลุดจากเราจะเป็นจริงจริงนั้นพ่อแม่ปัจจุบันจึงเรียนรู้ที่ต้องปรับตัวมากขึ้นกว่าเดิมนะแต่ว่ายังอยู่บนพื้นฐานเดิมที่ดีคือว่าเรามีความรักเขาอยู่เราห่วงใยเขาอยู่ถ้าเราปรับตัวได้เนี่ยการสื่อสารของเราเนี่ยก็เขาเรียกเขาจะลดช่องว่างกับเขาได้มากขึ้นหมายว่าเราอาจจะต้องเป็นคนที่วิสาสะเขามากขึ้นมากกว่าที่จะปล่อยเขาอยู่ในโลกเขาเองการปรับตัวของพ่อแม่อาจจะต้องมากขึ้นแล้วก็เหนื่อยขึ้นครับคุณอยู่ทำมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กเจอเด็กมา10ปีเนี่ยย่อมต้องเจอปัญหาแบบนี้คุณอยู่ทำยังไงครับในทางปฏิบัติเช่นเราต้องลดความเป็นตัวตนของเราลงรับฟังเขามากขึ้นหรือเข้าหาเขายังไงครับผมก็ใช้วิธีเจอเขาบ่อยๆไงแบบยกตัวอย่างเด็กวัยรุ่นเนี่ยในมูลที่เนี่ยผมจะมี1วันคือวันอาทิตย์ครับวันที่ผมว่างตอนเย็นวันที่เป็นวันพบพ่อ เราเป็นพ่อนะครับก็จะนั่งคุยกันเมื่อวานนี้ไม่ใช่วันอาทิตย์แต่เขาก็อยากจะคุยกับเราครับพอครูหนูจะคุยกับครูหน่อยเพราะว่าหนูถูกครูในมูลนิธิดุมาเรื่องมีแฟนอย่างนี้นะบอกเธออายุเท่าไหร่หนูอยู่ม.4แล้วม.4 เราก็มีแฟนนะเราก็บอกครูก็มีแฟนตอนม.4ครับครูก็มีแฟนแต่ว่ายุคครูมีแฟนต้องแอบมีเนาะค่อยๆเลกันอะไรนี้เราก็เล่าแบบเขาก็ขำนะแต่ยุคเธอเนี่ยมันก็ไม่เหมือนยุคครูใช่ครับครูเข้าใจว่าสิ่งที่ครูคนหนึ่งเขาห่วงเธอเนี่ยเขาห่วงว่าเธอจะพลาดนะแล้วก็บอกว่าเธอเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้ชายผู้แบบโลกสมัยใหม่นะผู้ชายยังได้เปรียบอยู่ใช่ครับเพราะหนึ่งเธอท้องครูไม่ท้องเมื่อไหร่ที่ไปเสียตัวขึ้นมาเนี่ยเธอจะท้องนะคุณไม่ท้องเพราะคุณผู้ชายอันที่สองคือว่าพูดแบบผู้ชายเนี่ยผู้ชายนี่พอได้แล้วก็ทิ้งอ่ะก็ทิ้งยกเว้นเขารักเธอจริงจริงฉะนั้นการที่ดูจะมีแฟนไม่เป็นไรแต่ว่าจะทำยังไงที่เราจะต้องรู้เท่าทันเขาไปในช่วงเวลาที่เป็นวันหยุดขอครูเป็นบางครั้งได้ครูก็ไม่ว่าอะไรเนี่ยต้องคุยกับครูเขาเขาก็มีความสุขนะที่เราก็ฟังเขาแต่เขาก็ฟังเราว่าเราก็ห่วงเขาอย่างเงี้ยก็คุยกันเรื่องแบบนี้ในที่จะเป็นมากในช่วงนี้เป็นเรื่องแฟนนี่แหละมากสุดนะครับเพราะเราเคยมีประสบการณ์เรื่องกันในหลายยุคที่เด็กก็อยู่ก็หายไปเลยไปกาแฟแล้วก็หายไปเลยกว่าจะเจอก็สามสี่ปีมีท้องกลับมาแล้วก็มีนะเราก็เลยได้บทเรียนเหมือนกันเราก็เลยจะต้องมีวันเวลาที่คุยกันครับแต่ตอนนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคือบางครอบครัวเนี่ยคือคุยกันไม่ได้พูดกันไม่รู้เรื่องคือพอคุยกันปุ๊บทะเลาะกันทันทีต้องทำยังไงครับผมถึงว่าเราต้องปรับตัวไงคือเราต้องยอมรับเรามีจุดอ่อนกับลูกครับเพราะว่าเราเป็นพ่อแม่เขาเนาะยังไงเราก็รักเขาครับไม่ว่าเขาจะนิสัยดีแค่ไหนยิ่งคนเป็นแม่นะจะรักลูกมากกว่าพ่อครับผมสังเกตจากกรณีลูกทำผิดมากมายแล้วไปติดคุกคนที่ไปเยี่ยมคือแม่พ่อไม่ค่อยไปเยี่ยมหรอกครับที่มันเป็นธรรมชาติยังไงก็ไม่รู้นะนั้นจากนั้นมันจะมีลักษณะสายโยงที่ลึกอยู่ซึ่งลูกอาจจะไม่รู้แต่แม่กับพ่อรู้ครับนั้นเมื่อเราเป็นพ่อแม่เนี่ยเราอาจจะต้องปรับตัวเราอย่างน้อยเราต้องเริ่มคุยกันก่อนครับลูกเราเป็นนี้เอาไงดีต้องคุยกันต้องคุยกันงั้นเธอยืดหยุ่นนะจะต้องแข็งหน่อยครับมันต้องเขาต้องวางบทกันอยู่เธอต้องให้ท้ายนิดหน่อยแต่ฉันอาจจะต้องขมิ้งเกลียวกับมันหน่อยอะไรอย่างนี้นะมันต้องมีอย่างนั้นแต่สิ่งที่สำคัญคือเราจะต้องไม่หยาบคายกับลูกเราจะต้องไม่หยาบคายไม่รุนแรงไม่ชาบุญรุนแรงกับลูกอันนี้เป็นหลักที่สำคัญสุดนะครับยังไงเขาก็ลูกเราถ้าโกรธจริงก็
ไประบายกับอย่างอื่นไปตะโกนข้างฝาไปทุบไปตะโกนอะไรก็ได้ไม่เป็นไรผมว่าอันนี้นี่เป็นหลักแต่ว่าเราต้องเชื่อว่าความรักที่เรามีต่อเขาเนี่ยความอ่อนโยนที่มีความหวังดีที่มีเนี่ยเขาต้องเข้าใจครับครับต้องเชื่ออย่างนั้นแต่มันจะเกิดปัญหาอย่างเช่นต่อให้เราคุยกันด้วยความใจเย็นๆคุยกันดีๆแต่ด้วยความที่จุดยืนไม่เหมือนกันเช่นพ่อแม่บอกว่าเออลูกเราต้องแต่งชุดให้ถูกระเบียบนะ เราต้องทำสีผมให้มันถูกต้องต้องทำตัวให้มันเรียบร้อยแต่เด็กสมัยใหม่เขาไม่เชื่อแบบนั้นคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้ถ้าเป็นบริบทของครอบครัวมันง่ายนะฮะถ้ามันง่ายหมายว่าก็มันเด็กที่มูที่ก็อยากจะทำแล้วบอกเอาเลยลูกสาวที่นี่อยากทำทำเลยแต่เมื่อรู้ไปโรงเรียนนี่ครูไปยุ่งกับโรงเรียนเขาไม่ได้นะเพราะโรงเรียนเขาก็มีบริบทเขาถ้าพูดแบบนี้ก็อธิบายความให้เข้าใจว่ามันมีสามแห่งเนี่ยที่จะมีบทบาทคล้ายๆกันคือบ้านโรงเรียนกับวัดคำว่าวัดหมายถึงศาสนสถานนะอาจจะหมายถึงมัสยิดหมายถึงโบสถ์คริสต์ด้วยก็ได้นะในสามแห่งเนี่ยเขาจะว่ามันจะเป็นพื้นที่สำคัญสามเรื่องหนึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยเราให้ลูกไปโรงเรียนหรือให้ลูกไปวัดเราต้องมันจะเป็นที่มันปลอดภัยใช่ไหมฮะเขาต้องมีองค์คาพยพในการดูแลหนึ่งสองเป็นพื้นที่สร้างสรรค์จะสร้างจริยธรรมให้ลูกเราสร้างความรู้ให้กับลูกเรานะสร้างระบบการเรียนรู้สังคมให้กับลูกอันที่สามจะเป็นพื้นที่ให้โอกาสใช่ไหมครับเพราะอะไรบางทีเราทะเลาะกับเพื่อนนะผมมักเก็บเหยียบเทียบเสมอนะเราขโมยของเพื่อนในโรงเรียนเราไม่ติดคุกนะเพราะว่าสามารถจัดการกันได้ครูก็เรียกมาเตือนให้เธอไม่ถูกนะลูกผิดกฎหมายนะคืนเขาซะแต่ถ้าข้างนอกเนี่ยอายุเท่ากันขโมยของเขาส่งตำรวจเลยนะมันจะไม่มีขบวนการจัดการแบบนี้ให้ฉะนั้นมันจะมีพื้นที่สามอย่างเนี่ยปลอดภัยใช่ไหมสร้างสรรค์ให้ลูกเราเรียนรู้สังคมและเรียนรู้ความรู้ด้วยและให้โอกาสพื้นที่เนี่ยมันสำคัญมากเราซึ่งเป็นพ่อแม่เนี่ยให้ลูกไปโรงเรียนเพราะเราเชื่อในสามเรื่องนี้ไงเราจึงยอมรับกฎกติกาใช่ไหมบางคนถึงก็ต้องฝากกราบการครูบาอาจารย์รับลูกเขาไปเรียนเถอะใช่ไหมครับที่นี่ไม่ได้ก็ไปหาที่ใหม่นะครับมันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้ลูกเรารู้ลูกเรารู้ว่าที่เธอมาเรียนที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ไว้ใจมากนะและโรงเรียนเอาเป็นโรงเรียนแต่บังเอิญโรงเรียนมันมีหลายขนาดไม่เท่ากันในโรงเรียนที่เป็นขนาดเล็กๆเนี่ยแน่นอนอ่ะมันก็อาจจะปกครองดูแลกันง่ายมันยืดหยุ่นได้เยอะแต่ถ้าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่แบบกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเด็ก 3-4,000 คนเนี่ยกฎระเบียบมันก็ต้องใช้มากเพราะว่าเราดูแลคนไม่ได้ดูแล1คน100คนแต่ดูแลเป็น 3,000 คนนะฮะกฎระเบียบมันต้องมีที่ไหนก็มีพรรคการเมืองก็ต้องมีระเบียบพรรคเมืองต้องมีสีเสื้อต้องมีตาต้องมีกฎเกณฑ์ของพรรคใช่ไหมครับแต่ว่ารายละเอียดอื่นๆเขาอาจจะยืดหยุ่นกันได้เพราะเราเป็นผู้ใหญ่นี่เรามักจะเอาความเป็นผู้ใหญ่ไปเปรียบเทียบความเป็นเด็กไงเช่นบอกทำไมเราเป็นสมาชิกพรรคผู้แทนราษฎรแต่งตัวยังไงก็ได้ไม่ใช่นะคุณล่างเท้าแตะมาไม่ได้นะคุณยังต้องใส่รองเท้าหนังนะถูกไหมฮะคุณต้องแต่งตัวสุภาพนะแต่เขาไม่ได้บังคับให้คุณแต่งชุดสีกากีแบบชุดประจำรัฐสภาที่ไหนแต่ว่าคุณใส่สูทหรือถ้าคุณไม่ใส่สูทคุณแต่งชุดประจำเผ่าเราก็ได้แต่มันต้องอยู่ในความเรียบร้อยที่รับได้นะครับแต่นั่นเราเป็นผู้ใหญ่ไงหรือถ้าเทียบมหาวิทยาลัยก็ได้มหาวิทยาลัยก็มีระเบียบนะแต่ว่าเขาก็ยืดหยุ่นได้เพราะเราถือว่าเราโตแล้วใช่ไหมการที่เราจะโตไปถึงขั้นที่จะตัดสินใจได้เนี่ยเพราะว่าเราผ่านกลไกระเบียบในระดับตั้งแต่เข้มข้นแล้วค่อยๆผ่อนขึ้นอันนี้มันเป็นกลไกปกติของประเทศเลยกฎหมายอาญาเห็นไหมล่ะเด็กอายุต่ำกว่า13ปีทำผิดไม่ต้องรับโทษเพราะก็รู้ว่าเป็นเด็กเขาจึงให้อภัยแต่พอถึง15ปี13 15เอ้ยทำผิดนี่ไม่ได้นะแต่เอาละแต่ก็ยังถือว่าเป็นเด็กขึ้นศาลเยาวชนซะจะได้ยืดหยุ่นโทษให้เธอมันลดน้อยลงหน่อยแต่ถ้าถึง18ปีขึ้นไปเธอเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเธอเลือกตั้งได้แล้วนะทำผิดต้องเหมือนผู้ใหญ่ทั่วไปกฎระเบียบมันก็จะยืดหยุ่นขยักกันแบบนี้แหละเขาก็วางเพื่ออะไรเพื่อให้เราที่เป็นเด็กได้ปรับตัวกับระเบียบแบบนี้แล้วค่อยๆคลายเราเมื่อเราโตขึ้นมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันจึงหล่อหลอมบุคลิกภาพคนในสังคมอย่างเคารพซึ่งกันและกันไงไม่ใช่เคารพใครคนใดคนหนึ่งอันนี้เป็นหลักเลยนะเราซึ่งเป็นพ่อแม่จึงยอมให้ลูกเราไปอยู่ในบริบทสังคมที่หล่อหลอมลูกเราได้ลูกเราปลอดภัยได้เรียนรู้ได้อันนี้เป็นหลักทั่วไปเลยแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าจะไปละเลยใครนะเขาก็ต้องมีกลไกการพูดคุยเช่นที่ผมบอกยกอย่างขโมยเนี่ยพอขโมยปุ๊บเนี่ยมันต้องเรียกมาคุยจะเรียกมาคุยกันให้อภัยเพื่อนไหมขอโทษกันซะเนี่ยหรือสีผมผิดก็เรียกมาคุยมันก็จะเชื่ออีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าทำไมต้องมีผู้ปกครองผู้ปกครองเนี่ย
ดยก็ต้องยึดหลักผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นอันดับแรกซะก่อนครับใช่ไหมครับว่าผู้ปกครองมาเพราะตอนมามอบตัวผู้ปกครองต้องมานะใช่ครับเพราะมิฉะนั้นจะเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ๆก็มาเอาเด็กออกไปบอกเอาไปผู้ปกครองอย่างนี้โรงเรียนก็วุ่นตายเลยครับใช่ครับคุณหรือผมไปพาเด็กหญิงกอริชัยก็บอกให้เป็นผู้ปกครองไปตกลงกันมาแล้วไม่ได้ครับเพราะอะไรเพราะโรงเรียนปล่อยตัวออกไปเนี่ยโรงเรียนมีความผิดนะครับให้ใครพาลูกตัวเองหายไปไหนก็ไม่รู้โรงเรียนมีความผิดครับนั้นคำว่าผู้ปกครองจึงสำคัญทีนี้ยกตัวอย่างแบบมูที่เนี่ยมูที่มีทั้งเด็กที่มีผู้ปกครองถูกต้องและไม่มีผู้ปกครองครับเช่นเราเจอบนถนนหาใครไม่ได้เลยเราต้องเป็นผู้ปกครองนะครับเด็กทำผิดผมต้องรับผิดชอบแย่ไปด้วยเช่นเด็กไปกู้เงินกยศ.เนี่ยกู้เสร็จเราค้ำให้นะครับเมื่อก่อนหนีหนี้หมดเลยเรารับผิดชอบแทนนะเราต้องจ่ายเงินแทนนะซึ่งเราก็พร้อมจะจ่ายเพราะเราเป็นผู้ปกครองเขาอันนี้คือไปขอเป็นผู้ปกครองให้มันถูกต้องหลักมันจึงเชื่อมโยงกับระเบียบกฎเกณฑ์นั่นระเบียบกฎเกณฑ์ที่มีผู้ปกครองที่มีอย่างถูกต้องมันยังมีประชาคมของผู้ปกครองอีกก็คือสมาคมศิษย์เก่าสมาคมครูผู้ปกครองซึ่งเขามีส่วนร่วมกับโรงเรียนนั่นนี่คือปัจจัยทั้งหมดปัญหาจะไม่เกิดขึ้นเลยก็คือว่าให้เขาจัดการกันภายในบริบทของเขาเองครับครับใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยครับโอเคถ้าเด็กถูกละเมิดสิทธิ์สิถูกทุบตีทารุณอันนี้เราเข้าไปแทรกแซงได้ครับเพราะเป็นเรื่องของการเป็นละเมิดใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นเรื่องบริบทการจัดการภายในเขาแก้ปัญหากันเองครับจะเป็นที่มาของคำถามต่อไปครับก็อยู่บอกว่าพื้นฐานของการพูดคุยกันคือการยอมรับเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยพอเราเข้าใจในเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เข้าใจว่าทำไมมันจะต้องมีกฎระเบียบมีหลักเกณฑ์อะไรประกอบอยู่แต่ปัญหาตอนนี้ถ้าเรามองในมุมกลับเด็กและเยาวชนบางคนเขาก็มองว่าครอบครัวหรือว่าโรงเรียนไม่ใช่พื้นที่ปลอดภัยสำหรับเขาปัญหาแบบนี้เราควรจะต้องแก้ยังไงครับหรือว่าถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้สนใจเด็กคนนั้นแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องเข้าไปช่วยหรือยังไงดีเขาจึงมีกลไกกฎหมายไงผมนี่เป็นประธานพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองเด็กตอนยกล่างเลยนะครับเราจึงบอกว่าเมื่อผู้ปกครองไม่ให้ความปลอดภัยกับเด็กได้แล้วจับผู้ปกครองได้ด้วยนะเอาเด็กไปเดินศาลที่สมุทรปราการตอนที่ให้ลูกไปขับมอเตอร์ไซค์ก็เรียกผู้ปกครองมาเตือนผู้ปกครองมาเอาไม่อยู่เขาบอกจับนะถ้าผู้ปกครองมีส่วนร่วมเอาโทษผู้ปกครองด้วยนะมันไปถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ลงสามารถจะลงโทษได้อันนี้ก็หลักเดียวกันมันเป็นหลักเดียวกันเลยก็ว่าถ้าผู้ปกครองไม่สามารถที่จะรับผิดชอบได้ตามกฎหมายของเด็กก็คือพนักงานของรัฐที่รัฐได้แต่งตั้งอย่างถูกต้องไงเหมือนที่มูลที่ดูแลเด็กไงเราเป็นผู้ปกครองเด็กสามารถร้องเองได้ไหมครับคุณครูเด็กร้องได้เด็กร้องได้เด็กร้องได้ทั้งนั้นถ้ารู้สึกว่าอะไรที่ไม่ถูกเราก็ต้องร้องแล้วผมเชื่อว่าการร้องแบบเขาเรียกว่าอย่างถูกต้องอย่างพูดคุยเอายกอย่างล่าสุดเรื่องทรงผมก็ได้ไม่ได้พูดถึงยอมสีผมนะเด็กไว้ทรงผมอะไรก็ได้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ฟังพอฟังจะมันเข้าใจมีเหตุมีผลนะก็ประกาศออกไปว่าอ้าวต่อไปนี้โรงเรียนให้ยืดหยุ่นเรื่องทรงผมเขาก็ทำได้แล้วก็ทำอยู่เพราะอะไรเพราะมันมีเหตุเกิดขึ้นอยู่แล้วก่อนหน้านี้เด็กโรงเรียนสาธิตจุฬาก็ได้ลูกสาวโรงเรียนสาธิตจุฬามานานแล้วเนี่ยก็ไว้ผมคนละทรงกันหมดอ่ะแต่ว่าเขาขอว่าก็ยังมีระเบียบภายใต้นะว่าเมื่อผมยาวต้องรวบผมนะลูกแล้วมีเหตุผลต่อว่าที่รวบผมเพราะว่าถ้าผมเธอกระเซิงไปเกี่ยวแล้วเขามันก็อันตรายได้ถ้าเกิดมีหงมีเหาอะไรมันต้องรักษาความสะอาดได้เขาก็มีระเบียบรองรับการไว้ผมที่ปกติได้ครับมันมีมาอยู่แล้วล่ะใช่ไหมครับแม้ทั้งเรื่องการแต่งกายเนี่ยเขาก็มีระเบียบนะทุกวันศุกร์เอาเลยลูกจะแต่งอะไรมาก็ได้เขาก็ผ่อนคลายให้มาแต่โบราณแล้วนะหรือวันพุธแต่งชุดประจำถิ่นเด็กสุรินทร์แต่งชุดเลยใส่ผ้าโฮใช่ไหมฮะผ้าถุงโฮเสื้อนักเรียนเขาปกติเขาก็ยืดหยุ่นกันตามบริบทฉะนั้นการที่มันวุ่นมากเพราะการเมืองไปยุ่งมากอันนี้พูดตรงไปตรงมาอย่างเรื่องของมากไปของทรงผมเองเนี่ยอย่างปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการก็คลายให้แต่ละโรงเรียนไปคุยกันเองแต่ละโรงเรียนเขาก็กำหนดกฎของเขาขึ้นมาซึ่งก็เป็นกฎที่คนในโรงเรียนยอมรับแต่ตอนนั้นผู้ปกครองต้องยอมรับมันกลายเป็นประเด็นว่าสมมติมีเด็กหนึ่งคนจากเด็กทั้งหมดหลายพันคนบอกว่าฉันไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นต้องให้ฉันทำยังไงก็ได้เราควรจะต้องปล่อยไปหรือยังไงดีครับเอากรณีหนูหยกก็ได้จะได้ตรงๆนะับคือก็เข้าใจนะเรามักจะเปรียบตอนเราเป็นวัยรุ่นว่าเราก็ทะลงทะเลนนะแต่สิ่งที่เราทะเลนในวัยรุ่นยุคก่อนกับวัยรุ่นสมัยนี้ไม่เหมือนกันนะครับต้องยอมรับเมื่อก่อนเราก็เกเรเกตุงไปเนี่ยแต่เราก็อยู่ในกรอบระเบียบนะครับใช่มั้ยอยู่ในกรอบเพราะว่าครูเค้าก็คุยส่วนตัวเค้าจึงมีครูฝ่ายปกครองครับซึ่งเป็นนักจิตวิทยาด้วยคือนั่งคุยกับเด็กอันนี้ก็เหมือนกันให้โรงเรียนเค้าคุยกับหยกไป
ก็ให้บริบทโรงเรียนเขาคุยกันเขาก็มีทางออกเขาเองนั่นแหละผมเชื่ออย่างนั้นนะแต่ถ้าเราไปยังไงก็ตามเนี่ยเราใช้ผู้ปกครองไม่ใช่ผู้ปกครองก็ตามไปบอกต้องยืนกระต่ายขาเดียวแบบนี้นั่นแหละคือเรากำลังพาเด็กลงเหวอย่ายอมอย่ายอมต้องยืนอย่างนี้ไม่ได้อะทุกอย่างมันต้องคุยกันแล้วการเมืองเนี่ยปัจจุบันจะเป็นนายกไม่มีก็คุยกันครับทำไมเรายังคุยกันอ่ะอันนั้นก็ปล่อยโรงเรียนเขาคุยเขามีกลไกเขาเองเพราะกรณีหยงนี่ปล่อยให้คุยกันแต่ตอนนี้มันลามไปถึงผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่เขาก็น่ารักพัฒนาสังคมซึ่งจะไปเป็นผู้ปกครองเมื่อผู้ปกครองไม่เอาเนี่ยก็ใช้พ.ร.คุ้มครองเด็กพ.ม.ก็รับจะดูแลเป็นผู้ปกครองให้ครับกระทรวงการก็ส่งผู้แทนมาคุยกันก็ปล่อยเขาคุยกันตอนนี้ปล่อยเขาคุยกันเถอะเราอย่าไปยุ่งครับคือทั้งหมดมีขั้นตอนอยู่แต่อย่างที่ครูหยุยบอกเมื่อสักครู่ว่ามันวุ่นวายเพราะมีคนที่ไม่เกี่ยวเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเราย้อนกลับไปเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่การเมือง2ขั้วแรงๆเรื่องของสถาบันแรงๆมีเรื่องของชุดความคิดเรื่องของผู้ใหญ่ที่ไปปลูกฝังจนทําให้แม้กระทั่งเด็กกับครอบครัวในครอบครัวเองก็ทะเลาะกันคุยกันไม่ได้เราจะบอกคุณที่บอก3แห่งไงครับตั้งแต่ต้นสถาบันครอบครัวครับโรงเรียนและสถานศาสนสถานเนี่ยมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่าไปยุ่งเราไปยุ่งไงตอนนี้เรากำลังจะไปทะลวงเข้าไปในครอบครัวคนทำให้คนไม่รู้จักว่าความกตัญญูลูกคุณคืออะไรเราทะลวงไปในโรงเรียนการเมืองทะลวงไปในระบบศาสนามันก็จะพังทั้งระนาบเราหยุดฝ่ายการเมืองไม่ได้แต่เราจะคุยกับเด็กและเยาวชนของเรายังไงดีครับครูคือต้องหยุดฝ่ายการเมืองให้ได้ต้องหยุดฝ่ายการเมืองให้ได้เพราะการเมืองคุณอนาคตคุณก็จะเป็นพ่อแม่คนหรือคุณเริ่มเป็นพ่อแม่คนแล้วถ้าคุณยังไม่ตระหนักแบบนี้เนี่ยคุณจะบริหารประเทศไม่ได้คุณกำลังจะนำพาลูกหลานเราไปสู่การก้าวกระโดดที่ขาดพื้นฐานความเข้าใจนะถ้าผมเตือนคุณได้คุณจะเตือนว่าคุณต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงๆอย่าไปยุ่งนะอย่าไปยุ่งกับพื้นที่ปลอดภัยเหล่านั้นเว้นแต่พื้นที่นั้นไม่ปลอดภัยไงผมจึงเน้นว่าคือไปละเมิดสิทธิของเด็กแต่นี่สิ่งที่มันเป็นกฎระเบียบไม่ได้ละเมิดสิทธิอะไรเลยมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยอยู่คุณกำลังทำให้พื้นที่นั้นไม่ปลอดภัยจาก1คนลามไปสู่อีก 3-4 พันคนครับคือพูดเช่นนี้เนี่ยเราต้องเคารพคนอีก 3-4 พันคนนะเรากำลังไม่เคารพนะฮะเหมือนกันในสภาเกิดมีคนหนึ่งคนใดนึกอยากจะลุกขึ้นยืนบนโต๊ะขึ้นมาตะโกนด่าใครก็ได้ในสภาครับเรากำลังละเมิดคนอีก750คนครับแต่ณเวลานี้เราห้ามคนที่เขาขึ้นมาเคลื่อนไหวกันไม่ได้ถ้าสมมติมันเป็นเรื่องไหนสมมติลูกสาวผมก็ได้เขาคิดเห็นไม่ตรงกับพ่อแม่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องสถาบันเราจะทำข้อใจกับเขายังไงครับคือถ้าเป็นครอบครัวเราก็คุยกันเองในครอบครัวถูกไหมเราต้องคุยกันเองในครอบครัวฮะผมจะไปยุ่งคุณไม่ได้เลยคุณต้องคุยใจความสามารถคุณคุยเว้นแต่คุณไม่ไหวคุณไปหาเพื่อนคุณมาช่วยไปหาพระสงฆ์องค์เจ้ามาช่วยมันเป็นวิธีของเราแล้วถ้าลูกไม่ยอมคุยกับพ่อแม่ก็ต้องหาคนอื่นมาช่วยคุยมันเป็นความสามารถของพ่อแม่ครับใช่ไหมฮะมันเป็นความเชื่อเป็นชุดความคิดใช่ไหมฮะซึ่งมันเกิดขึ้นได้ครับแบบผมถ้าผมไม่สามารถจะคุยกับเด็กมูที่ได้ผมก็ต้องหาคนอื่นมาช่วยถูกไหมฮะต้องหาคนอื่นมาช่วยมันเป็นเรื่องธรรมดาเลยครับครับแต่เราเป็นผู้ใหญ่เราย่อมจะหาคนมาช่วยได้ง่ายกว่าเพราะว่าเรามีเพื่อนมีบริบทมากมายมันต้องเริ่มจากเราออกไปก่อนไงครับนี้มันไม่ได้เริ่มจากเรามันใครก็ได้โดดเข้ามามันวุ่นไปหมดเลยถูกไหมฮะเพราะเราจะเลือกใครเนี่ยมุดเราจะเลือกใครไปคุยกับลูกต้องเลือกใช่ไหมเราต้องเลือกเหรอจะเอาใครดีแต่ผมเนี่ยก็มีพ่อแม่จำนวนมากมาบอกว่าลูกติดยาครูช่วยหน่อยนี่เขามาหาเราครับบอกเอานะลูกติดยาเอาอย่างนี้ไหมดูที่ว่าเขาอยากจะเลิกไหมก่อนนะถ้าไม่อยากเลิกต้องสร้างสถานการณ์จำลองนะตำรวจจับเลยจับเลยถ้าจับได้เอาก็ต้องเอาใช่จับแต่จับปุ๊บเราก็ต้องคุยภายในว่าจับแล้วขอเอาไปบำบัดนะอย่างนี้บางทีมันต้องใช้นะบางเงื่อนไขงั้นจริงแม้ทั้งของยกตัวอย่างเคยเจอตัวเองอ่ะครูช่วยหน่อยลูกท้องบอกอ้าวทำไงดีวะลูกท้องกี่เดือนแล้วบอก3เดือนตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายเรื่องไอ้ให้ท้องได้กี่เดือนกี่เดือนนะฮะบอกเด็กมันยังมีอนาคตเนาะพ่อแม่จะยังไงเด็กอยากทำแท้งพ่อแม่ว่าไงแม่บอกมันบาปนะมันก็ต้องเลือกเนาะว่าจะเอายังไงสำหรับผมต้องเด็กตัดสินใจขอคุยหน่อยเขาเลือกทำแท้งนี่ประธานแท้งทำยังไงผิดกฎหมายแต่ถ้าพ่อแม่ยอมมันก็เป็นเงื่อนไขที่ง่ายขึ้นครับพ่อแม่ยอมแล้วเด็กก็ยอมสุดท้ายก็นำไปสู่การทำแท้งคือทั้งหมดทั้งมวลครูอยู่กำลังจะบอกว่าเรื่องของปัญหาเด็กและเยาวชนมันมีวิธีการพูดคุยเพื่อให้หาทางออกได้ได้ไม่ใช่ว่าเราต้องตึงตัวต้องแข็งต้องตามกรอบเป๊ะทั้งหมดคือมันต้องเริ่มจากบริบทภายในเขาว่ากันก่อนเขาต้องว่ากันก่อนเราเนี่ยบังเอิญ
ไปยุไงที่พูดตัวเราไปยุยงจนวุ่นวายหมดเพราะเราไปบอกต่ออย่างนี้ไปถึงแม่เข้าปีรั่วอย่างเงี้ยมันไม่ได้คือเราเป็นผู้ใหญ่เราต้องบอกลูกอย่าเพิ่งเราพูดของเราขอคุยได้ไหมถ้าเป็นผู้ของอยากเป็นผู้ของต้องไปคุยและคุยอย่างเป็นผู้ปกครองจริงอ่ะครับไม่รุนแรงพูดด้วยความเข้าใจใจเย็นๆคือผมเห็นแล้วมันไม่ใช่ผู้ปกครองคือเห็นด้วยความจริงไม่ใช่ผู้ปกครองเลยถ้าเราเป็นผู้ปกครองใครเนี่ยเราต้องมีผู้ที่ภาวะก่อนนะเราจะมีวุฒิภาวะเท่ากับเด็กของเราไปเป็นผู้ปกครองมันไม่ได้ครับของผู้ปกครองคือคนที่มีวุฒิภาวะที่พอจะเป็นผู้ปกครองคนได้เราจึงจะไปเป็นคนอื่นเขาได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเลยเรื่องธรรมดาครับไม่งั้นต่อไปเนี่ยเราบอกเราเป็นผู้ปกครองไปถึงจะเดินข้ามหัวใครก็ได้นี่ไม่ได้ครับเราต้องถามตัวเองว่าเราพร้อมจะเป็นผู้ปกครองคนได้จริงหรือเปล่าก่อนนะฮะหรือถ้าเราเห็นว่าอยากจะให้ท้ายนักไปเปลี่ยนผู้ปกครองคนใหม่ได้ไหมเอาคนที่รู้เรื่องกว่าคนปัจจุบันได้ไหมอาจจะคุยได้ดีก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เราพูดถึงการแก้ปัญหาแล้วเรื่องของการป้องกันเหรอครับคุณครูถ้าสมมติว่าโอเคละบ้านเราดีเด็กลูกสาวยังเล็กๆอยู่ยังคุยกันได้อยู่เราป้องกันเขายังไงกับสิ่งล่อตาล่อใจทั้งในโซเชียลมีเดียทั้งกระแสเพื่อนๆที่อาจจะชักจูงกันไปขอบคุณมากคือว่าเราเนี่ยแต่งงานเราก็อยากมีลูกเนาะครับพอเราอยากมีลูกเนี่ยจำไว้เลยครับว่าถ้าเราลงทุนดีๆกับลูกตั้งแต่เด็กก่อนที่จะเข้าโรงเรียนได้นะไม่มีใครเอาชนะคุณได้หรอกนี่บอกเลยเริ่มแบบคุณที่กำลังจะมีลงทุนยังไงครับก็อยู่กับเขาให้สิ่งดีๆกับเขาครับตอนผมเป็นเนี่ยมีลูกเนี่ยผมไปศูนย์การค้าลูกจะไปที่มุมขายร้านขายหนังสือกับผมก่อนเลยนั่งที่ตักเนี่ยเอาหนังสือที่ลูกชอบแล้วเราเห็นว่ามันดีมานั่งคุยกันเล่านิทานให้ฟังเขาจะซึมซับเรียนรู้กับเราตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่เด็กเลยแล้วพอโตขึ้นเนี่ยหลายเรื่องพอมันผูกพันเนี่ยเขาจะคุยกับเราเราก็อย่าปฏิเสธการคุยลูกเนี่ยพอเริ่มโตเอ๊ะทำไมคืนหนึ่งห้องลูกสว่างจังเลยโอ้เขาอ่านหนังสือเมาเจอตุงทั้งเล่มเลยนะให้เราก็สะดุ้งนะก็ไม่เป็นไรก็นั่งคุยกันว่าลูกเป็นยังไงปฏิวัติประเทศไทยพ่อเคยเข้าป่ายังไงเราก็ตลอดก็ฟังเราคุยเขาคุยเขาเข้าใจเรียนรู้ได้คืออย่าไปปิดกั้นปิดกั้นไม่ได้แม้จะปิดก็ผมพูดว่าปิดกั้นไม่ได้หมายถึงว่าไม่ใช่เราไปปิดกั้นนะเราไม่สามารถปิดกั้นในเครื่องนี้ได้หรอกครับเขาเรียนรู้ได้หมดในทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องเซ็กซ์เรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรมันมีทุกเรื่องอยู่ในมือถือนี่แหละครับคุณปิดได้ป่ะคือแทนนี้จะไปบอกทำไมอ่านอย่างนี้เราไปอธิบายให้เขาฟังดีกว่าว่าตรงนั้นถูกหรือไม่ก็หาที่ดีๆให้เขาอ่านตั้งแต่เด็กครับลูกเขาอ่านหนังสือที่มีคุณค่ามาแต่เด็กหมดเลยนะครับหนังสือดีๆหาเข้าไปตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เด็กนะแล้วเขาจะเข้าใจเองแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่เคยลงทุนเลยพอถึงเวลาปั๊บจะกระชากเขาออกจากโลกเขาเนี่ยอันนี้อันตรายปัจจุบันเรากำลังกระชากเด็กก็ถูกกระชากไปเป็นพวกถูกกระชากมันวุ่นไปทั้งประเทศอ่ะคุณหยุดมองว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นทุกวันนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพ่อแม่ปล่อยปละละเลยเกินไปใช่ไหมครับพ่อแม่รู้ไม่เท่าทันเขาไม่ได้ปล่อยปละหรอกเขาก็รักลูกเขาแต่เขารู้ไม่เท่าทันว่าโลกมันเร็วมากนะไอ้เครื่องมือตัวนี้มันร้ายมากนะมันร้ายมากบางโรงเรียนเขาถึงขั้นอาสาที่ตุลาก็แล้วผมชอบยกตัวอย่างมาถึงปั๊บเขาเอาตะกร้าให้ลูกทุกคนเอาวางไว้เลยพ่อแม่บางคนก็โวยวายจะติดต่อกับลูกยังไงครูเขาบอกว่าโถคุณจะติดต่อเลยลูกคุณนั่งลูกอยู่โรงเรียนมันปลอดภัยถ้ามีเรื่องด่วนก็มาไม่มาก็โทรเข้าเนี่ยจะมีโต๊ะผู้บริหารเนี่ยรับสายผู้ปกครองทุกคนที่จะหมดปัญหาได้มันเป็นข้อตกลงร่วมกันสุดท้ายเด็กเขาก็เรียนรู้ว่าเออในมือถือต้องเก็บยกเว้นมีเรื่องจำเป็นก็ไปขอใช้นี่ไงเป็นวิธีการจัดการที่โรงเรียนก็จัดการอยู่อีกเรื่องหนึ่งก็ได้คลาสสิกกว่านั้นมันมีร้านหนึ่งขายหนังสือการ์ตูนสมัยก่อนการ์ตูนญี่ปุ่นมันโปมากนะเยอะมากเด็กมันจะข้าไปซื้อหนังสือการ์ตูนตลอดเลยเอ้ครูจะทำยังไงเฮ้ยมันจะแก้ปัญหาได้ครูเขาไม่ได้อยากเลยเขาไปยืนหน้าร้านครูไปยืนหน้าร้านบอกลูกเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาซื้อการ์ตูนเข้าโรงเรียนไปก่อนก็ใช้วิธีแบบนี้จริงๆนะก็ใช้วิธีนี้จริงๆ คือครูเขาก็มีวิธีการแก้ปัญหาผมเชื่อแม้กระทั่งปัญหาหยกครูเขาก็มีวิธีการแก้เขามีวิธีการคุยกับเด็กแต่ปัญหาคือเราไปยุไงเราไปยุแม้กระทั่งอย่าห้ามคุยเด็กคนนี้ห้ามคุยมันไม่ได้ครับครูก็เป็นผู้ปกครองครับเมื่ออยู่โรงเรียนเนี่ยเขาเป็นผู้ปกครองใช่ไหมตราบใดที่เขาไม่ละเมิดลูกเราเนี่ยเขาก็เป็นผู้ปกครองแต่มันก็จะมีคำถามว่าโรงเรียนที่ดีครูที่ดีก็จะเป็นแบบนั้นแต่ปัจจุบันเราก็จะมีเรื่องของมาตรฐานโรงเรียนไม่ได้ดีแบบนั้นทุกโรงเรียนครูก็ไม่ได้ดีแบบนั้นทุกคนทำยังไงครับเราเป็นผู้ปกครองลูกเราใช่ไหมเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องโรงเรียนสิครับครับเราจะปล่อยให้โรงเรียนมันถูรูปถูกลางแบบนี้เลยโดยเรามีหน้าที่เอาไปทิ้งเราก็กลับ
ือไม่ใช่โยนให้โรงเรียนจัดการอันนี้ก็เอาเปรียบโรงเรียนไงครับนั้นโรงเรียนก็จึงมีประชาคมผู้ปกครองไม่เห็นหรือคุณก็สมัครก็ไปเป็นสิครับครับไปช่วยเขาคือต้องยอมรับเราต้องไปช่วยโรงเรียนนะครูเนี่ยรับภาระลูกเราไม่ได้สอนหนังสือนะรับภาระพฤติกรรมของเด็กแต่ละคนซึ่งไม่เหมือนกันเลยครับยิ่งผมได้ถามกันทั้งนักข่าวที่มาสัมภาษณ์ผมนะเรื่องเด็กครับเรื่องเด็กนะครับคุณมีลูกไหมบอกมีไหมมีคุณอยากให้ลูกเป็นอย่างนี้ไหมไม่อยากให้เป็นอ้าวคุณยังไม่อยากให้เป็นเลยแต่คุณยุ่ยังเลยผมถามยุ่ยังเลยอ่ะครับทำไมออกข่าวโอ้เชียร์แต่ให้ลูกคุณเป็นไม่เป็นผมถามลูกนักข่าวทุกคนอ่ะในทุกมีใครเคยไปชูสาวนี้ไหมมีสักคนแต่ทำไมยุ่ลูกชาวบ้านจังนี่พูดแบบผมเลยนะมันไม่แฟร์สำหรับสังคมครับถูกไหมฮะเมื่อไม่อยากให้ลูกเราเป็นอย่างนี้เราก็ต้องไม่ให้ลูกคนก็เป็นอย่างนี้ด้วยครับอันนี้พูดตรงๆนะมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆงั้นเมื่อโรงเรียนมันไร้มาตรฐานเราก็ต้องเข้าไปจอยกับเขาแบบเด็กผมเรียนโรงเรียนบ้านหลักสี่นะซึ่งเป็นโรงเรียนกทมนะครับผมไม่ได้ปล่อยโรงเรียนบ้านหลักสี่โดดเดียวนะบอกครูทุกคนไปที่โรงเรียนนะไปส่งเด็กทุกโรงเรียนมีอะไรช่วยโรงเรียนได้ช่วยครับไปเป็นกรรมการด้วยเลยอะไรซัพพอร์ตได้ซัพพอร์ตครับทุกอย่างเรามีเครื่องดุริยางค์ใหญ่มากโรงเรียนไม่มีเรายกให้เลยเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันต้องช่วยกันเมื่อเราเห็นว่าโรงเรียนไม่พร้อมต้องช่วยเขาสิครับไม่ใช่บอกไม่พร้อมแต่ลูกไปฝากเขาแล้วคอยไปว่าเขาหรืออีกเลือกทางเลือกหนึ่งไม่ชอบเรียนที่ก็ลูกไปเรียนโรงเรียนอื่นครับถ้างั้นผมพูดแบบนี้ได้ไหมครับคุณยุ้ยคือต่อให้ฝ่ายการเมืองอาจจะไม่ได้มีแนวทางที่คิดเห็นตรงกับเราแต่อย่างน้อยเราในฐานะผู้ปกครองเราต้องช่วยกันช่วยกับโรงเรียนช่วยดูแลบุตรหลานของเราโรงเรียนเตรียมพัดพวกเขาแข็งมากนะผมรู้จักหลายคนเลยเป็นเพื่อนผมเนี่ยเขาช่วยโรงเรียนมากแล้วกรณีแบบนี้เขาก็คุยกันว่าจะหาทางออกให้ยังไงนะกับเด็กคนนี้เขาก็คุยกันนะแต่เขาก็ห่วงลูกเขาไงมันต้องเคารพเขาด้วยนะเขาห่วงลูกเขาเขาก็โทรไปที่ผมบอกว่าวิธีง่ายเนี่ยอย่าได้บิดประเด็นนะหลายคนชอบบิดประเด็นหนึ่งคือเด็กทุกคนต้องได้เรียนอันนี้ชัดเป็นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการคุณจะบอกว่าไม่ให้เด็กเข้าเรียนไม่ใช่แต่ไม่ให้เด็กเข้าเรียนในสภาพแบบนี้ของคุณเนี่ยมันครบเด็กเขายังมีสถานภาพอยู่ครับแม้ตอนนี้ผู้ปกครองไม่มามอบตัวเนี่ยโดยนัยยะเขาก็ยังเป็นนักเรียนอยู่ครับแต่นักเรียนที่ไหนเรื่องเป็นนักเรียนอยู่เขายังเป็นนักเรียนอยู่ก็ต้องดูว่าที่ไหนเหมาะกับเขาทำน้ำหนักผมนะเพราะผมถ้าตอนนี้ยังไม่พร้อมจะเรียนลูกก็เรียนที่บ้านครับก็มีทางออกให้ต้องมีทางออกให้ก็เรียนเป็นนักเรียนยังคงสภาพอยู่แล้วดูว่าโรงเรียนไหนเหมาะกับคุณที่พร้อมจะยืดหยุ่นได้ครับคุณพร้อมจะไปไหมไม่ใช่บอกตัวฉันจะอยู่แต่โรงเรียนนี้แหละในสภาพแบบนี้มันก็เท่ากับเอาเราเป็นจักรพรรดิกระทบกับคนอีกสี่คนนี่ไม่ได้เด็กคุณจะบอกว่าเด็กต้องเรียนรู้เรื่องสังคมเหมือนกันเราเป็นผู้ปกครองต้องให้เด็กเรียนรู้สังคมด้วยใช่ไหมต้องเรียนรู้สังคมด้วยถ้าเราเป็นผู้ปกครองใครไงเราก็ต้องช่วยโรงเรียนว่าพบกันครึ่งทางคำว่าครึ่งทางไม่ใช่พบกันทางของผมนะตอนนี้มันเป็นหาคือพบกันทางของผมซึ่งมันไม่ใช่พบกันครึ่งทางยังไงเนี่ยอ้าวผมเห็นด้วยว่าเด็กทุกคนยังเป็นนักเรียนอยู่ต้องคงสภาพการเป็นนักเรียนอยู่ซึ่งไม่มีใครตัดรอนสิทธิ์อันนั้นเป็นการละเมิดสิทธิ์เขายังเป็นนักเรียนอยู่แต่ว่าจะเรียนในสภาพแบบใดจะมาคุยกันครับบางคนถ้าไม่อย่างนี้มันเข้ามาบนโรงเรียนเขารับคุณไม่ได้คุณก็เรียนที่บ้านแต่ใช้หลักสูตรไปเรียนถึงเวลาคุณก็มาสอบครับคำถามสุดท้ายครับคนดูของเราหลายท่านน่าจะเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่ก็มีบุตรหลานอยู่ในความดูแลแล้วหลายบ้านก็คงจะเจอปัญหาไม่มากก็น้อยคุยกับลูกไม่ได้อาจจะมาเห็นไม่ตรงกันทางการเมืองอาจจะเห็นไม่ตรงกันในหลายๆเรื่องคุณอยู่ช่วยทิ้งท้ายให้พ่อแม่ผู้ปกครองเหล่านี้สักนิดนึงคือตอนลูกเราเล็กๆเราต้องปากเปียกปากแฉะอันนี้ดีนะอันนี้ไม่ดีนะลูกนั่นเขาเรียกปากเปียกปากแฉะครับเปิดปากให้เยอะแต่พอก็โตขึ้นเราต้องปิดปากลงครับเปิดหูเปิดตาให้มานี่เรื่องจริงเปิดหูฟังเขาคุยอะไรกันเขาไม่ใช่จะมาพูดทันทีหรอกเขาต้องมีอะไรคุยก่อนอันไหนที่เราคิดว่าคุยแล้วเราควรจะคุยกับลูกได้ก็เข้าไปเกี่ยวข้องมองพฤติกรรมบางเรื่องเอ๊ะมันเริ่มแปลกไปต้องรีบเข้าไปตรงนี้สำคัญปัญหาคือตอนนี้เราก็ต้องปิดตาต้องปิดหูต้องปิดปากต่างคนต่างอยู่อันนี้ไม่ได้ครับเราจะเจอความทุกข์ต้องตอนเนี้ยวัยถ้าเริ่มเขาเริ่มพอเริ่มเข้าป.4นะบอกเลยป.4ป.5เนี่ยป.6เนี่ยคุณต้องเริ่มปิดปากแล้วก็เริ่มเปิดหูฟังก็คุยกันเรื่องอะไรเรื่องแฟนหรือเปล่าเรื่องการบ้านหรือเปล่าถ้าเรื่องดีๆคุณเสริมไปเลยรีบเสริมเลยเด็กผมเนี่ยกำลังคุยเรื่องดนตรีบอกลูกอยากเรียนใช่ไหมผมสั่งจ้างอาจารย์พิเศษไปสอนดนตรีที่มูทีนะอยากเรียนรำไทยผมจ้างมาเลยนะโอ้รำไทยกันทั้งมูทีเลยนี่คือเราฟังไงครับแล้วนี่กำลังเมื่อวานมาหาว่าครูหนูอยากจะตีขิม
ไม่มีไว้เอาเผาหาเพื่อนมีขีมไม่ขอสักตัวเหอะเอามาเนี่ยเขาเรียกการเปิดหูแล้วเสริมทันทีเนี่ยลูกจะไปทางนี้ก็ชอบครับอยากแต่งตัวแปลกๆเกิดกับลูกสาวเลยแต่แล้วเขาเรียนอยู่ป.6ครับโอ้ยบ้าพวกเกาหลีญี่ปุ่นมากบอกเอางี้ลูกอยากแต่งตัววันเสาร์อาทิตย์นะไปสยามสแควร์กับพ่อไปนั่งดูด้วยกันเราจะนั่งดูกันอันนี้ผ่านมาแบบนี้พอรับไม่ได้มันโป้ไปมันก็จะคุยอย่างนี้นะคุยจนกระทั่งลงตัวชุดแบบนี้พอไหวลูกก็โอเคหาที่ตรงกลางใช่ก็นั่งคุยอย่างนี้แล้วดูด้วยกันนี่แหละดูไปจากแฟชั่นที่ก็เดินผ่านเนี่ยแล้วก็ลงตัวจริงเอาละพาไปซื้อเลยอ้าวลูกรับกันได้ต้องแบบนี้จริงๆนี่คือการลงทุนกับลูกเราต้องลงทุนเรื่องเวลากับลูกเราไงฉะนั้นเนี่ยผมจึงบอกว่าเมื่อเราฟังเขาตามองไปด้วยกันจบเลยจบเลยนะครับเป็นข้อคิดที่ต้องนำไปปรับใช้อย่าปล่อยให้เขาต้องเผชิญปัญหาด้วยตัวเขาเองแล้วก็ไม่มีทางออกนะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญนะครับคุณวรรบตังคณานุรักษ์สมาชิกวุฒิสภาครูหยุยแห่งมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับหมดเวลาของคนข้อข่าวแล้วนะครับผมและคุณหยุยลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ